เป็นประเด็นที่ตัวผมเองและใครหลายๆคนกำลังสงสัยนะครับเกี่ยวกับการหายตัวไปของหลวงพ่อธรรมชโยตอนนี้หลวงพ่อธรรมชโยอยู่ที่ไหนทำไม DSI ยังตามหาตัวไม่เจอวันนี้เราไปถามความคิดเห็นของคนส่วนหนึ่งกันครับว่าหลวงพ่อธรรมชโยอยู่ที่ไหนกับรายการล้างสมองก็ไม่รู้หนูไม่ทราบค่ะหนูไม่ใช่คนในนั้นอุโมงใต้ดินนะพี่อุโมงผาเมืองครับเป็นที่ที่คนไม่น่าจะไปกันครับออกต่างประเทศอย่างเดียวอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่แหละค่ะลาวพม่าอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะอาจจะพูดได้ง่ายกว่าประเทศอื่นอะไรเงี้ยอ๋อเกาหลีค่ะน่าจะไปสัญญกรรมหน้าเพิ่มเกาหลีครับเพราะว่าแบบไปลิฟหน้ามาอย่างงี้ไปเป็นแบบใช้ชีวิตใหม่ๆอะไรเงี้ยครับขึ้นดอยนะดอยหม่งอะไรเงี้ยดอยหม่งดาวที่เขาค้นพบใหม่มั้งคะนั่งยานออกไปข้างนอกขึ้นยานแม่ไปแล้วก็ได้ดาวที่NASA ค้นพบใหม่ป่ะคะ Exoplanet อยู่แล้วหรือเปล่ากาแล็กซีใหม่ที่แบบเพิ่งค้นพบต้องไปพบอีน้องก่อนแน่กาแล็กซีสีกุหลาบค่ะเพราะว่ามีองค์ท้าวราชายาคอยแบบคุ้มครองอยู่ไกลๆเลยดาวอังคารเลยมั้งคะก็ชักดาวอะค่ะเพราะเรามองไม่เห็นถูกไหมเรายังไม่มีบุญพอเดี๋ยวขอไปสะสมบุญก่อนคอมเมนต์ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับกับคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าถ้าเราไม่ไปเที่ยวเชียงใหม่เราจะไปเที่ยวที่ไหนดีติดตามประเด็นน่าสนใจต่อไปได้ในรายการล้างสมองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ